ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وقال تعالى أيضا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราได้มีโอกาสพบกันทุกวันอาทิตย์โดยการพบกันแต่ละครั้งนั้นก็คือเรื่องราวของอิสลามที่เราทุกคนจะต้องเตรียมตัวกลับไปสู่บ้านที่เราไม่มีวันตายอีกแล้วก็คืออาคิเราะห์พี่น้องครับในขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ถ้าจะดูอะไรที่เป็นสิ่งที่ทำให้เราน่าสงสารคนเหล่านั้นก็คือให้ดูพฤติกรรมของคนกาเฟรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกอย่างนี้ยาวะยาวมายุรดุลลาซีนกะฟารูอะลันนาสอัซฮับตุมตอยิบาตุกุมฟีฮายาติกุมุดดุนยาวัสตัมตะตุมบิฮาฟันยาวมะตุจะซาวนะอะซาบัลฮาวนบิมากุนตุมตัสตักบิรูนฟิลอัรฎบิกอยรินฮักวะบิมากุนตุมตัฟซุกูนอัลลอฮ์บอกว่าและในวันที่ผู้ปฏิเสธศรัทธาจะถูกนำมาอยู่ต่อหน้าไฟนรกของอัลลอฮ์จะมีเสียงเรียกกับพวกเขาว่าพวกเจ้าได้เอาสิ่งดีงามทั้งหลายของพวกเจ้าในการดำเนินชีวิตในดุนยาไปหมดแล้วใช่ไหมก็ดูสิครับของเขาก็คือมันตรงกันข้ามกับของเราทั้งหมดนะครับและพวกเจ้าได้มีความสำราญกับมันแล้วฉะนั้นวันนี้พวกเจ้าก็จะได้รับการตอบแทนด้วยการลงโทษอันอัปยศอดสูเนื่องจากว่าพวกเจ้ายิงยะโสในแผ่นดินของอัลลอฮ์ฉะนั้นบรรดากลุ่มชนกาฟิรีนเขาขอดุอาตัวนี้ร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาแค่นี้แหละวะมาละกุมฟิลอาคิเราะติมินคอลักความหมายก็คือว่าจากบรรดามวลหมู่มนุษย์เนี่ยคนที่กล่าวว่าโอ้พระเจ้าของเราขอพระองค์จงนำมาให้กับเราแค่ดุนยาฉะนั้นคำดำรัสของอัลลอฮ์เนี่ยมันเป็นข้อคิด
กับคนที่ใช้ชีวิตอย่างดื้อเป็นข้อคิดกับคนที่ใช้ชีวิตในสภาพที่ผินหลังให้กับศาสนาและอัลลอฮ์ก็ตอบเนี่ยจากที่เขาขอตะเกียฟามินันนาสมัยยากูลูร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาวะมาละฮูฟิลอาคิเราะฮ์มินคอลักและพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้รับส่วนดีใดๆในปรโลกอีกแล้วเอ้าถ้าเรามองคนเหล่านี้คนอิสลามที่มองคนกาเฟรมีอยู่สองกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่มองแล้วอิจฉาคนกาเฟรแสดงว่าคนอิสลามที่มองคนกาเฟรและอิจฉาแสดงว่าเขาไม่รู้ศาสนาเลยอีกกลุ่มหนึ่งมองในสภาพที่สงสารนั่นคือคนที่เข้าใจศาสนาและเขาก็บอกกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็มาเล่าให้ฟังในกุรอานคนที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์จะบอกกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์มาเล่าให้เราฟังในกุรอานขออะไรครับร็อบบานาอัจญิลลานากิตตานากอบลายอมินฮิซาบคล้ายๆกันเลยกับอายะแรกขอแค่ดุนยาและเขาไม่มีส่วนในอาคิเราะห์อายะนี้โอ้พระเจ้าของข้าพระเจ้ายังดีกว่าตริกัตตะเกียร์ไหมเวลาเรือจะล่มเรียกตุ๊กคูนี่ขนาดเขาเป็นกาเฟรเขายังเรียกอัลลอฮ์ฉะนั้นกุรอานอ่านแล้วไม่คิดมันจะได้อะไรไหมเคยมีข่าวใช่ไหมเรือตะเกียร์ล่มเมื่อ10กว่าปีตุ๊กคูตัวย่อช่วยด้วยถ้าตายกำลังนั้นล่ะใครกล้าไปละหมาดนี่เราคุยกันถึงหลักความเป็นจริงนะนี่กาเฟรคนปฏิเสธต่ออัลลอฮ์แต่เขาบอกอัลลอฮ์ร็อบบานาโอ้พระเจ้าของเราอัจญิลลานาขอพระองค์นำมาให้กับเราอย่างเร่งด่วนเลยนะส่วนของเราในดุนยานี่อาคิเราะห์ไม่เอาแล้วและเราเป็นอิสลามเราไม่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์ได้ไหมอยู่ยังไม่รับรู้อะไรเลยได้ไหมฉะนั้นจำไว้เลยใครมาสอนก็ตามเมื่อเขาสอนกุรอานแล้วกุรอานถ้าผมจะพูดโตฮัจญะฮ์ต้องสะดุ้งกุรอานนี่วาญิบต้องอ่านไหมสำคัญไหมครับวาญิบต้องฟังไหมวาญิบวาญิบต้องตึกตองไหมวาญิบต้องหาความเข้าใจไหมวาญิบทั้ง4อย่างเลยแต่เราไม่ค่อยได้แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับอุลามาที่เขาเข้าใจศาสนาเนี่ยเวลาเขาพูดอะไรออกมาแล้วเนี่ยใจเรามันหดหู่เลยเขาพูดมาแล้วเขาเอากุรอานไปกำกับถ้าเราไม่ยอมกับกุรอานเราคือใครไม่ต้องบอกกะซีรุมมินันนัสดูนะครับคนที่เขาใจศาสนาเนี่ยเวลาเขาพูดมาแต่ละคำนี่อัลลอฮุอักบัรใจเราหดหู่เลยกะซีรุมมินันนัสลายัฟฮะมูมินัรริซกิคนส่วนใหญ่ในโลกดุนยานี้ไม่เข้าใจคำว่าริซกีเข้าใจว่าคำว่าริซกีต้องเป็นตังเจ๊งไหมถ้าเข้าใจว่าคำว่าริซกีต้องเป็นจังน่ะเสร็จเลยไหมเราเอ้าและอายะที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้ไปวางตรงไหนว่าไม่ยัตตะกิลละยัตยาอัลลอฮูมักรายาและใครที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเปิดทางออกคิดตามให้ทันนะยังไม่พอว่ายัรดุคุมินไฮสุลายะตะซิบและจะประทานริซกีโดยที่เจ้าไม่เคยคาดคิดมาก่อนอัลลอฮ์บอกหรือเปล่าว่าอาบิดีนอัลลอฮ์บอกหรือเปล่าฮัจญะฮ์อัลลอฮ์บอกหรือเปล่าพ่อใหญ่เปล่าบอกว่าใครก็ตามถ้าดำเนินชีวิตในดุนยาในสภาพที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเปิดทางออกให้และจะให้ริซกีโดยที่เจ้าไม่เคยคาดคิดมาก่อนทำไมอัลลอฮ์จึงบอกว่าอินสกัรตุมละอาซีดันนะกุมถ้าเจ้าขอบคุณเราเพิ่มอัลลอฮ์น่าจะบอกนะวันนี้อาบิดีนทำไป 100,000 พรุ่งนี้ได้ 200,000 น่าจะบอกคำนี้นะทำไมอัลลอฮ์จึงไม่บอก
นี่คือวิเคราะห์อัลกุรอานพี่น้องครับบางครั้งเนี่ยเราเนี่ยมีเรื่องใหญ่โตมโหฬารเลยขอการล่อมา5ปีแล้วไม่เคยได้แต่เราบริจาคเราช่วยเหลือคนยากไร้เราช่วยเหลือคนยากจนเราช่วยเหลือองค์กรที่ทำงานศาสนาบริจาคไปบริจาคไปปัญหาที่ขอมา5ปีอัลลอฮ์แก้ให้เฉยเลยเอาพี่น้องว่าจริงไหมนี่ไงอินสกัรตุมละอาซีดันนะกุมถ้าเจ้าขอบคุณเราเพิ่มเอาเราไม่ได้บอกนี่ว่าเพิ่มเป็นตังค์แต่คนไม่เข้าใจศาสนาจะบอกว่าต้องสตังค์สินั่นคุณโง่แล้วเจ็บไหมครับพญาคำพูดคำนี้เจ็บมากก็เพราะสตังค์นี่ไงเพราะเข้าใจว่าตะกี้ต้องเป็นตังค์จึงไม่มีเวลาในการที่จะศึกษาเรียนรู้ในเรื่องราวที่เราจะกลับเอ้าพี่น้องทำไมตอนวิญญาณจะออกจากร่างเหลือละอิละฮะอิละลอตอนเดียวใครเคยคิดไหมใครเคยคิดไหมทำไมล่ะตอนวิญญาณจะออกจากร่างไม่เอารุกนิสลามมาว่าไม่เอารุกนิมานมาว่าทำไมเหลือกะลิมะห์ต้นเดียวมันเป็นภาพฉายให้เห็นว่าอีตอนเรามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้รุกนิอิสลาม5รุกนิมาน6เราเคลียร์มั้ยเราเคลียร์มั้ยพี่น้องถ้าไม่เคลียร์ผมต่อให้คนอะเลมไปนั่ง10คนสอนก็ไม่เอาไม่เอาเพราะอีตอนดีๆเราไม่เคยรับรู้ในคำสั่งของอัลลอฮ์และรอซูลเลยมันไปรวมตอนจะตายนู่นนบีจะถึงอายันนบีพูดอะไรรู้ไหมบอกกับซอบะบอกกับท่านหญิงไอซะบอกกับท่านหญิงฟาติมะการเจ็บของฉันครั้งนี้เหมือนกับชายสองคนที่เจ็บและรวมกันและเราอะเราเคยคิดถึงวันที่เราจะกลับไหมที่เราจะต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เราบอกว่าเรารักแต่เราไม่เคยบริจาคเลยบริจาคอะไรครับบริจาคลูกไงริซกีน่ะลูกใช่ริซกีไหมและอีตอนเรามีทรัพย์เราเคยส่งเขาลูกเรียนรู้เรื่องศาสนาไหมคุณถูกถามแน่คุณเข้าใจว่าริซกีต้องเป็นทรัพย์ถ้าลูกเข้าใจศาสนาเนี่ยพ่อแม่ในกูโบสนอนกระดิกเท้ารางวัลของลูกที่ขอให้แต่เราไม่เอาเราไปเห็นคนกาเฟสข้างบ้านเราลูก5คนจบปริญญาโทปริญญาเอกปริญญาตรีเงินเดือนคน 30,000 ก็มันมีคนมาถามผมไงนี่จะถึงละวาเลนไทน์ที่ยิวมันตั้งเอาไว้อาจารย์เขาจะไปวันเกิดของนบีอีซาเนี่ยลูกไปได้ไหมผมตอบยังไงครับพี่น้องพ่อเองยังไม่รู้เลยว่าไปได้หรือไม่ได้แล้วทำไมไปส่งลูกเรียนสามัญล่ะตอบผมได้ไหมทำไมไปส่งลูกเรียนสามัญหรือไม่มั่นใจว่าเราจะเลี้ยงเองริสกีต้องเอาจากเราเปล่าโน่นอัลลอฮ์ให้เกิดมานะมีริสกีด้วยกันทุกคนแต่เราไปคิดอะไรมันเลยเถิดเพราะอะไรไม่ได้แบ่งเวลามานั่งฟังเรื่องราวของศาสนาบาลาแค่นี้จะเสียอิสลามและถ้าวิกฤตจริงๆเกิดเนี่ยเราจะไม่ขายศาสนาหรือพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายฉะนั้นพี่น้องดูนะผมพูดอยู่บ่อยครั้งมีคนอยู่4ประเภทที่เขาจะไม่รอดตอนเกิดวิกฤตขายศาสนาเพื่อทางรอดในดุนยาขายอาคิเราะห์ไปเลยเอาดุนยาอย่างเดียว1ครับความรู้น้อยหรือไม่รู้ศาสนาเลยเจ๊งไหมอันเนี้ยเอาไม่ล่ะสุกอย่างกาเฟสอัลเลาะห์บอกเราจะให้ครับแกเหมือนกับให้กาเฟสเอามั้ยแต่อาคิเราะห์ก็ไม่ต้องเอาแล้วนะก็ดูสิอัลเลาะห์ให้กาเฟสนาเป็นหมื่นไร่เงินทองเป็นพันล้านตึกรามบ้านช่องเครื่องบินก็มีอัลลอฮ์บอกเราให้แกแค่นี้นะเพราะแกขอไว้อาคิเราะห์เอาอาซาบไปคนโง่หรือฉลาดล่ะพี่น้องสุขอะไรจะเท่ากับสุขที่อยู่กับอัลลอฮ์เอาว่ามาดิสุขอะไรล่ะที่จะละหมาดกิยามุลเลลหัวใจผูกมัดอยู่กับอัลลอฮ์นี่คือสุขที่แท้จริงอะลาบิซิกริลลาฮิตัตมะอินนุลกุลูบพึงรู้เถิดว่าการระลึกถึงอัลลอฮ์นั้นใจเจ้าสงบ
พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับงั้นซอฮาบะห์เขาจะให้กันหมดตัวเหรออบูบักรไปให้กับนบีนบีถามว่าอบูบักรแกเหลืออะไรให้กับลูกและครอบครัวก็จะเหลืออัลเลาะห์กับรอซูลไงคำพูดคำนี้เป็นอมตะมั้ยครับนี่คือเหล่าซอฮาบะห์เพราะอะไรเพราะคนเหล่านี้น่ะอ่านกุรอานแล้วเนี่ยบางทีอายะเดียวเขาย้ำตั้งแต่อิสายันสว่างจำไหมนะเดี๋ยวจะบอกให้ว่าใครอ่านอายะเดียวตั้งแต่อิสาเนี่ยถึงซุบฮ์เลยย้ำร้อยกว่าเที่ยวพี่น้องครับกาซีรุมมินันนาสลายะฟฮะมุมินัรริซกีคนส่วนใหญ่บนโลกดุนยานี่ไม่เข้าใจว่าริซกีนั่นคืออะไรอิลลาริสอัลมานนอกเสียจากว่าริสกีต้องเป็นทรัพย์อย่างเดียวพี่น้องเห็นไหมเพราะผมได้อยู่ทีวี4ช่องอันนัด4วันนิวทีเอ็ม1วันยาตีม2วันอนุรักษ์อีก2วันวันมันโล้นก็มาตอนเย็นมีอยู่หมู่บ้านหนึ่งในเมืองไทยนี่แหละในภาคกลางนี่แหละในกรุงเทพนี่แหละหมู่บ้านที่ร่ำรวยแต่ไม่เคยได้ยินเสียงจากหมู่บ้านนี้บริจาคสักร้อยเดียวก็ไม่มีคิดเอาเองครับคนพวกนี้ไงเวลาอัลลอฮ์ให้เนี่ยได้มาจากความสามารถของฉันได้มา10ล้านคราวนี้และเมื่อได้มา10ล้านไม่บริจาคเนี่ยคนพวกนี้คืออะไรพี่น้องนะฉะนั้นเพราะทรัพย์สมบัติเนี่ยมันสัมผัสได้จะใช้อะไรก็ได้วาลากินนริสก์แต่ว่าริสกีนั้นกว้างขวางมากกว่านี้เอาใครลองนึกสิคำว่าริสกีเนี่ยกว้างขวางยิ่งกว่าทรัพย์กอดยากูนูบิตัยซีริซอบริอัลลบะลาที่ว่าริซกีนั้นมากกว้างขวางยิ่งกว่าเงินเพราะบางทีเราเสียสิ่งที่รักไปร้อยล้านอดทนด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มอันนี้เป็นริซกีไหมไม่เคยตำหนิอัลลอฮ์ไม่เคยบ่นอัลลอฮ์ดีใจที่ได้ถูกกับบะลาได้มีโอกาสเตาบะได้มีโอกาสอิสติกฟาร์ได้มีโอกาสกลับตัวเป็นคนดีเพราะถ้าเป็นมุสลิมอัลลอฮ์จะไม่ให้อยู่ในดุนยาในสภาพเดียวจำไว้นะทำมาหากินกำลังจะร่ำรวยบาลาตูมอดทนอดทนเพราะหัวใจของมนุษย์ทั้งโลกอัลลอฮ์บอกว่าอยู่ในสองนิ้วมือของฉันจะให้ใครเกลียดใครรักใครชอบใครอยู่ที่พระองค์อย่าสอนอิสลามให้คนรักแต่อัลลอฮ์เกลียดอัลลอฮ์จะให้คนที่รักเรามาเกลียดเราถ้าสอนอิสลามเพื่อจะให้คนรักถ้าสอนอิสลามเพื่อจะให้อัลลอฮ์รักและคนเกลียดต่อไปอัลลอฮ์บอกฉันจะให้คนที่เกลียดแกนี่แหละมารักแกเข้าใจนะเพราะไอ้ซาถูกถามไงมูอาวิยะห์บินอบีซุบยานมาหาท่านหญิงไอซาโอ้ท่านหญิงไอซาเอ๋ยจงบันทึกให้กับฉันด้วยจงสั่งเสียฉันด้วยไอซาบิสมิลลาห์แล้วก็กล่าวว่าใครก็ตามแสวงหาความรักจากอัลลอฮ์แต่มนุษย์เกลียดต่อไปอัลลอฮ์ที่จะอัลลอฮ์จะให้มนุษย์ที่เกลียดเรานี่มารักเราและใครก็ตามแสวงหาความรักจากมนุษย์แต่สังคมเกลียดต่อไปอัลลอฮ์จะให้คนที่รักเรานี่แหละมาเกลียดเราเองเพราะหัวใจของมนุษย์ทั้งโลกอัลลอฮ์ดูแลให้ใครเกลียดใครรักใครอยู่ที่พระองค์ฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับริซกีที่กว้างขวางที่สุดนั้นก็คือเวลาเราประสบกับบาลาหัวใจไม่เคยตำหนิอัลลอฮ์เลยเพราะอัลลอฮ์ต้องการให้เบาได้ดีเมื่อต้องการให้เบาได้ดีแล้วเนี่ยพี่น้องผมถามง่ายๆรังนกที่เขามาทำขายในท้องตลาดเนี่ยโลเท่าไหร่รังมันจริงๆรังนกรังแอ่นโลเท่าไหร่30,000ใช่ไหม
โลละ 30,000 เพราะผมเคยไปเที่ยวที่ชายาเนี่ยวันเสาร์นี่จะไปชายาอีกบ้านเขาเลี้ยงนกนางแอ่นที่เอาน้ำอันน้ำลายมันอ่ะกิโลละ 30,000 แต่ถ้าไม่ทำเป็นตึกลงทุนเป็นล้านหรือจะขึ้นที่สูงเนี่ยมันต้องใช้แรงกระตุ้นแรงกระตุ้นอันนั้นถ้าสำหรับมุสลิมล่ะก็คืออิบาดะห์ที่อัลลอฮ์ใช้นี่แหละจะส่งเราให้ถึงที่สูงคือสวรรค์ของอัลลอฮ์มันเป็นภาพฉายให้เห็นภาพเลยถ้าอยากจะอยู่สวรรค์ฉันอยู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็อิบาดะห์ไงอิบาดะห์ที่ทำในดุนยาเนี่ยพี่น้องลองนึกที่ว่ามันมีอิบาดะห์ชนิดไหนยากบ้างที่เราทำกันทุกวันเนี่ยละหมาดรุกนอิสลาม5รุกนอีมาน6มีอันไหนยากลองว่ามาฟังหน่อยสิถ้าอยู่ไม่คิดก็อยู่ไปวันๆนึงก็หะดีษกุดซี่ไงมันตะกอรบะอิลัยยะซิบรอนใครทำตัวใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์คืบหนึ่งอัลลอฮ์มาสอกใครทำตัวใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์สอกอัลลอฮ์มาว่าใครเดินเข้าหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์วิ่งตรงไหนยากครับตรงไหนยากวันนี้ผมไปซื้อปลาตลาดเขาบอกอาจารย์ร้านผมเนี่ยขายดีกับเพื่อนเลยเวลาเขาซื้อผม10 โลผมแถมให้เขา5 ตัวคนอื่นขายไม่ได้เขาขายได้คนเดียวก็นี่ไงการบริจาคเพราะนั้นในอัลกุรอานอีกอายะห์หนึ่งเนี่ยอัลลอฮ์พูดไว้ลาคอยรอฟีกาซีริมมินะยะวาฮุมไม่มีความดีอะไรเลยอันมากมายที่เจ้านั่งซุบซิบกันจะกี่คนก็ช่างอิลลามันอามารบิซอดากอตินนอกเสียจากว่าการซุบซิบกันบริจาคไว้ช่วยเหลือองค์กรที่ทำงานศาสนาไว้เด็กกำพร้าไว้คนยากจนไว้เหล็กเย็นดีไว้พ่อมันยากไร้และถ้าเด็กคนนี้มันอัลเลมเด็กคนนี้มันสอนคนได้เป็นหมื่นเป็นแสนคนเราก็ได้รางวัลเหมือนกับเด็กคนนี้ที่เราช่วยเขาเรื่องดีมันเรื่องต้องหัดเพราะไซตอนขวางเต็มตัวเอ้าพี่น้องเอาง่ายๆเลยไม่มีคนในยุคต้นชื่ออัมรุนบินลุไฮคนนี้เป็นระดับเกือบกษัตริย์นะเป็นฐานะความเป็นอยู่มั่งมีสีสุขมั่งเขาป่วยเขาก็ไปรักษาที่ซามไปเห็นคนที่ซามกราบไหว้รูปเจเวตนี่นะซามมันถึงเกิดบาลากับตุรกีพี่น้องดูข่าวป่ะเมื่อคืนเนี่ยรถที่เขานั่งไปเนี่ยมีแต่ซากสลักหักพังเท่านั้นผมมาร้องไห้3วันหลานอยู่โน่น3คนลูกสาวอีกติดต่อไม่ได้3วันเนี่ยลูกนอนอยู่ในรถพี่น้องก็ขอดุอาเท่าที่จะขอได้ปรับทุกข์กับอัลเลาะห์ได้นี่กำลังจะให้เข้ามาฐานทูตจะเป็นคน2ชั้นชาติเวลาวิกฤตเขาจะได้กลับมาอยู่บ้านเราได้ที่นั่นหนักมากหนักมากพี่น้องแล้วชายคนเนี้ยที่เป็นโรคแล้วไปรักษาที่แพทย์ที่ซีเรียเขาก็จะเอารูปเจเวตมาไม่รู้จะไปเอาที่ไหนรูปเจเวตก็คือชาย5คนที่เป็นอุลามาที่กล่าวในอัลกุรอานไงชายอาเลม5คนนี่ตายพอตายบรรดาผู้คนก็ไปนั่งที่กุโบไปนั่งอยู่อย่างนั้นแหละเป็นวันก็นั่งที่กุโบเป็นวันก็นั่งที่กุโบพอยุคคนที่ไปนั่งที่กุโบที่จะไปให้เกียรติกับคนตายที่เป็นอุลามะ5คนตายลงทีนี้รุ่นลูกมาแล้วสิพอรุ่นลูกมาเซตอดบอกเอ็งกราบกุโบนะพ่อแกกราบเอาไว้ผมถามว่าลูกเราจะอยู่ยังไงพี่น้องทีนี้อัมรุนบินลุไฮไม่รู้จะไปเอารูปปั้นที่ไหนอิบลิสมันมาบอกเลยเองไปขุดตรงนั้นเลยเพราะเรือนบีนูห์น่ะตรงนั้นน่ะรูปปั้นจมอยู่ตรงนั้นเยอะเลยเองไปขุดอิบลิสบอกให้มันไปขุดฉะนั้นเรื่องชั่วอิบลิสทั้งนั้นที่เราบริจาคควักแล้วไม่อยากนั่นแหละอิบลิสเวลาเรายืนละหมาดเนี่ยในตัวบทบอกไซตอนน่ะหลังหักมันแค้นสุดๆถ้าเราทำความดีจำตรงนี้เอาไว้พี่น้องอะไรที่มันสวนกับอิสลามนั่นคือไซตอนทั้งนั้นเลยพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นยุคเราเนี่ยหนักแล้วเกิดเกือบจะไม่รอด
วัลลซีบะดะฮูซัรรุมมินฮูนบีบอกไอ้บาลาที่มันมาเนี่ยนะแต่ที่จะมาใหม่นี่มันหนักกว่านี้นี่ให้เห็นแล้วแล้วก็ในยูเครนในรัสเซียอะไรเกิดขึ้นพอมือที่3มือที่4เข้าขีปนาวุธระดับยิงได้200โลอเมริกาไปช่วยยูเครนพอสงครามตรงนั้นเกิดทั่วโลกมั้ยเดี๋ยวนี้นะเหตุการณ์เกิดขึ้นชั่วโมงเดียวรู้ทั่วโลกเตรียมไว้ครับเตรียมอะไรเตรียมอาคิเราะห์เตรียมอาคิเราะห์ไม่ต้องกลัวหรอกครับถ้าเราจริงกับอัลเลาะห์แน่นอนครับพ่อนะขนาดเป็นคนดื้อๆนะวันกิยามะห์ไปเห็นรางวัลมากมายก่ายกองพวกคนพ่อคนดื้อคนเนี้ยนบีบอกก็ถามนบีว่าทำไมรางวัลของฉันมันเยอะแยะมากมายก่ายกองเหลือเกินท่านรอซูลอ้าวก็ลูกแกขอดุอาให้แกงอ่ะทั้งที่พ่อชั่วนะและพ่อดีด้วยพ่อดีด้วยลูกดีด้วยล่ะพี่น้องเพราะนั้นเวลาอัลลอฮ์ให้ทรัพย์ต้องคิดถึงเจ้าของก่อนถ้าอัลลอฮ์ให้ทรัพย์และเราไม่ส่งลูกเรียนผมพูดอย่างหยาบๆเลยคุณโง่มากๆถามฮัจญะห์นี่เขาดีใจไหมฮัจญะห์นี่ดีใจไหมพูดตรงๆแบบนี้ความดีที่ลูกทำทั้งหมดถึงพ่อหมดเลยครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายแต่ถ้าไม่ได้ส่งลูกเรียนความชั่วทั้งหมดพ่อแม่รับด้วยง่ายๆเรื่องของอิสลามมันดาลาอัลคอยริกาฟาอีนี้ใครที่ชี้แนะให้คนทำดีเหมือนเขาทำด้วยก็ส่งลูกเรียนศาสนาไงพี่น้องแล้วก็ขอดุอาเพราะนั้นผมถึงบอกว่าถ้าในบ้านไม่มีอิสลามไม่รับรู้ในเรื่องของศาสนาคุณกล้าส่งลูกเรียนสามัญได้ยังไง 1. เขานั่งกับใครเราเคยรู้ไหมลูกเรานั่งกับใครนั่งกับกาเฟตนั่งกับชีอะมันกรอกหู10วันเราก็เสร็จแล้วลูกเราไม่มีเกาะป้องกันในเรื่องของศาสนาเลยคิดอย่างนี้กันบ้างเพราะเรามันกลับนะพี่น้องฉะนั้นใครครับที่อ่านกุรอานตั้งแต่อิสาถึงซุบฮีอายะเดียวนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไลลาตันกามิลาตันบิอายะตินยูรัดดิดูฮาฮัตตาอัสบะฮะท่านอ่านกุรอานไลลาตัลกามิละคืนหนึ่งสมบูรณ์เลยด้วยกับอายะเดียวทบทวนอยู่อย่างนั้นเป็นร้อยๆครั้งจนกระทั่งละหมาดซุบฮีวะฮียะอายะนี้คือซูเราะห์มาอิดะห์อายะที่118จดเอาไว้ครับซูเราะห์มาอิดะห์อายะที่118เนี่ยเวลาเรานั่งอยู่ในวงซิกุรุลลอฮ์เนี่ยเราสงสารไหมกับคนที่ไม่แบ่งเวลาให้กับอัลเลาะห์เนี่ยเราสงสารเขาไหมหมดไปกับเรื่องของดุนยาทั้งนั้นและอยู่ดุนยาถ้าไม่เข้าใจศาสนาเขาทําดุนยาก็ได้แค่ดุนยาใช่หรือเปล่าฮะเนี่ยแต่ถ้าเข้าใจศาสนาล่ะทําอะไรล่ะครับทําธุรกิจปลูกส้มปลูกมังคุดเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะถ้าเข้าใจศาสนาเดี๋ยวฉันเก็บส้มฉันให้เด็กยะตีมนะฉันเก็บมังคุดฉันให้เด็กยะตีมฉันเลี้ยงแพะขายแล้วฉันให้เด็กกำพร้าเป็นอาคิเราะห์มั้ยแล้วก็การเรียนศาสนาจําเป็นมั้ยถ้าไม่จำเป็นก็ดุนยาก็ดุนยาไม่ได้อะไรเลยถ้าเข้าใจศาสนาล่ะเหนื่อยดุนยาแต่เวลาบริจาคดีอกดีใจนี่คือการศึกษาเรื่องราวของศาสนาพี่น้องครับอินตุอัซซิบะฮุมอายะที่นบีอ่านตั้งแต่อิสาถึงซุบฮีถ้าท่านลงโทษพวกเขาโอ้อัลลอฮ์ฟาอินนาฮุมอิบาดุเขาก็เป็นบ่าวของท่านหมายความว่าอัลลอฮ์จะลงโทษเขาทำไมย้ำอยู่อย่างนั้นเป็นร้อยครั้งว่าอินตักฟิรละฮุมถ้าพระองค์อภัยโทษให้กับเขาฟาอินนากานตันอาซีซุลฮะกีมแท้ที่จริงท่านนั้นเป็นผู้ที่เดชานุภาพปีชาญาณยิ่งนักย้ำอยู่อย่างเงี้ยหนึ่งคืนเป็นร้อยครั้งพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเพราะนั้นลาคอยรอฟีกาซีริมมินัจวาฮุมไม่เป็นความดีอันมากมายก่ายกองเลยในการที่จะนั่งรวมหัวกันซุบซิบกันอิลลามันอามารอบิสดากอตเนนอกเสียจากว่าบุคคลที่ใช้กันให้บริจาคไปในทางของอัลลอฮ์พี่น้องครับถ้าเราเป็นบุคคลที่ช่างวิเคราะห์
แล้วก็ช่างสังเกตเนี่ยอัลลอฮุอักบัรอะไรครับเอาผมอ่านให้ฟังวะอาตูฮุมมิมมาลิลลาฮิลลาซีอาตากุมแปลว่าอะไรอัลลอฮ์บอกว่าจงนำมาให้กับพวกเขาเหล่านั้นสิทรัพย์ของฉันที่ให้แกไว้อัลลอฮ์เอาเราหมดไหมอัลลอฮ์เอาเราหมดไหมอัลลอฮ์อักบัรซะกาตล้านละ 25,000 10ล้าน 250,000 ขี้เล็บไม่กระเทือนแต่ให้ไม่ได้เพราะอะไรของฉันอันนี้ของฉันพี่น้องน่ากลัวมากนี่อายะห์หนึ่งและอีกอายะห์หนึ่งว่าอัมฟิกูมิมมาจะอะลากุมมุสตักลาฟีมุสตักลาฟีนะฟีท่านทั้งหลายจงบริจาคนะเพราะท่านเป็นเพียงตัวแทนไม่ใช่เจ้าของอย่าทำตัวเป็นเจ้าของเจ็บไหมอัลลอฮ์สะกิดหัวใจเราเจ็บไหมพี่น้องครับบริจาคตามกฎเกณฑ์ที่อัลลอฮ์กำหนดที่เป็นฟัรดูและซอดาเกาะที่เป็นนวาฟิลที่เหลือเก็บไว้ให้ลูกไม่ใช่ปัญหาเลยที่จะมีมรดกไว้ให้กับลูกนบีบอกดีกว่าท่านจะไปให้ลูกไปขอความพอเพียงกับสังคมทิ้งมรดกไว้ให้ลูกแต่มีกฎเกณฑ์ว่าลูกเข้าใจศาสนาไหมผมถามทนายกรีมอายันไปแล้วขอร้องเมตตาผมถามว่าปัญหาที่เจอเวลาขึ้นศาลอะไรครับทนายร้อยเรื่องเนี่ยเรื่องมรดกสัก80เรื่องเอาพี่น้องว่าจริงไหมฉะนั้นพ่อบริจาคซื้อไม่ดีกว่าหรือลูกบริจาคไว้ไม่ดีกว่าหรือและเหลือก็ให้พ่อให้ลูกไปทีนี้ถ้าเราทำให้ลูกเห็นเรื่องบริจาคเรื่องการทำคนดีพี่น้องครับลูกจะจับประเด็นอันนั้นให้กับเราไม่ต้องกลัวความดีทั้งหมดไม่จำเป็นเฉพาะบริจาคที่จะได้กับเราความดีทั้งหมดลูกได้หมดเลยพี่น้องครับเพราะฉะนั้นลิซาลิกะกอลาอิบนุกอยิมท่านอิบนุกอยิมบอกว่าคนคนเนี้ยเป็นลูกศิษย์ของอิหม่ามอิบนุตัยมียะห์แล้วก็ไปติดคุกอยู่ด้วยกันที่ซามอิหม่ามอิบนุตัยมียะห์เนี่ยถูกพวกไหนถูกพวกซูฟีตอริกัตเนี่ยฟ้องกษัตริย์ถูกจับติดคุกเห็นไหมครับคนที่ไม่เอาซุนนะห์น่ะพิษร้ายเขาขนาดไหนอิหม่ามอิบนุตัยมียะห์วันติดคุกดูนะครับอุลามาที่เขาเข้าใจศาสนาเขาบอกอัลลอฮ์ยังไงโอ้อัลลอฮ์ฉันต้องสรรเสริญพระเจ้าเพราะให้ฉันพักในคุกถ้าเขาอยู่นอกคุกเขาต้องทำงานเพราะต้องดาวะเขาต้องเรียกร้องเขาต้องเชิญชวนลากหนังสือไปตามทะเลทรายเนี่ยเป็นลังๆใหญ่ๆเดินลากหนังสือไปถูกไล่พี่น้องสุดท้ายเนี่ยเขาแต่งหนังสือให้คนรุ่นหลังเนี่ยเป็นร้อยๆเล่มที่เขาอยู่ในคุกเขาไม่มีงานอะไรที่จะทำเขาก็เลยแต่งหนังสือในคุกแล้วก็อิหม่ามอิบนุกอยยิมเนี่ยติดคุกอยู่ด้วยกันก็เป็นลูกศิษย์ของอิหม่ามอิบนุตัยมียะห์อิหม่ามอิบนุตัยมียะห์เวลาถูกกษัตริย์ในประเทศเขาบอกยังไงรู้ไหมต้องขอบคุณอัลลอฮ์ที่ได้ให้ฉันท่องเที่ยวไปทั่วโลกคนเข้าใจศาสนาใครทำอะไรเขาได้คนเข้าใจศาสนาใครทำอะไรเขาได้เพราะเขารู้ว่าทุกอย่างที่อัลลอฮ์ให้ประสบกับเบาเป็นเรื่องดีทั้งหมดพี่น้องเชื่อผมไหมเอาผมถามหน่อยเมื่ออัลลอฮ์สร้างเรามาแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ต้องการให้เราเข้าสวรรค์หรือลงนรกเมื่อต้องการให้เราเข้าสวรรค์จะประสบบาลาอะไรก็ตามเป็นเรื่องดีทั้งนั้นเลยแต่เบาต้องเข้าใจและในการที่เราจะเข้าใจนั้นคือต้องแบ่งเวลามาเรียนรู้ไหมต้องแบ่งเวลามาเข้าใจศาสนาไหมฮะดีษกุดซีตะฟัรรอกลีอิบาดาตีโอเบาเอ๋ยแบ่งเวลาเพื่อทำอิบาดาต่อฉันบ้างฉันจะปิดประตูความยากจนให้จะให้เจ้าพออยู่ตลอดเวลาอิลัมตับอันถ้าเจ้าไม่ทำเราจะไม่ปิดประตูความร่ำรวยให้รวยเท่าไหร่ก็ยังจนอยู่และจะให้เจ้ายุ่งยันถึงกูโบเอาอายะอะดิษเนี่ยไปคุยไปคิดไปไหนล่ะไปฟังศาสนากันมาผมน่ะนะพูดเปิดอกกับพี่น้องเมื่อวันศีลไปกุตบะ
ที่มินฮัตโต๊ะอาหารเขาเนี่ยตั้งแต่นี้ยันเนี่ยอาจารย์จะกินอะไรสั่งเมนูนี่เอาชวนมันไปนะยังไม่ไปเลยมันสู้ไม่ไปฟังเนี่ยมันจะอยู่ของมันอย่างนั้นแหละนี่ไงและคนในยุคนี้ผู้รู้ในยุคนี้ที่ไปด่าผู้รู้ในยุค600ปีด่าอุลามา600ปีด่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอุลามาท่านหนึ่งพูดเลือดของอุลามานั้นมันเป็นพิษเนื้อหนังมังสาของอุลามานั้นมันเป็นพิษใครก็ตามตำหนิอุลามาในยุค600กว่าปีอัลลอฮ์จะให้เกิดบาลาในขณะที่เขาจะตายอัลลอฮ์จะปิดจะให้เขาอยู่กับสิ่งที่ผิดนั้นจนจบชีวิตฉะนั้นไม่ต้องสงสัยที่คนเขาไม่เอานะอัลลอฮ์ปิดไปแล้วในกุรอานวัลลอฮุลายะดินกอมัลฟาซิกีนอัลลอฮ์ไม่ชี้ทางนำให้กับคนทรยศวัลลอฮุลายะดินกอมัซซอลีมีนไม่ชี้ทางนำให้กับคนอธรรมต่ออัลลอฮ์ไม่ชี้ทางนำให้กับคนกาเฟรเอ๊ะทำไมมันง่ายนี่เดี๋ยวทำไมเอ๊ะไม่เอาเขาปิดไปแล้วตรงนี้คำว่าปิดคือเหมือนกับโอ่งหนึ่งใบเอาฝาปิดและเอาชันยาความชั่วไม่ได้ออกความดีไม่ได้เข้าเจ๊งไหมครับวันนั้นไปเจอใครฉะนั้นในกุรอานอัลลอฮ์จึงถามว่าอัฟานัตยาอลุนมุสลิมีนะกันมุจริมีนะมาละกุมไกฟาตากุมุนพวกท่านจะให้ฉันตอบแทนคนดีให้เหมือนกับอาชญากรกันนั้นหรือพวกท่านเอาอะไรมาตัดสินกันนี่คำดำรัสของอัลลอฮ์แล้วมันเจ็บปวดไหมพี่น้องถ้าเราพิจารณาและติดตองเพราะฉะนั้นโอ้ยเดี๋ยวผมต้องไปที่ประชาทิศอีกช่วงบ่ายสองเอ้าตรงนี้หน่อยนะเตรียมเรื่องไม่ทันเมื่อคืนก็นอนไม่หลับไปกินชาที่โน่นเจอฮัจญะอัลลอฮุอักบัรนอนไม่หลับเลยเรื่องกอดอกอดาดเอาเรื่องตัดสำคัญเลยนะเรื่องสำคัญเลยคราวหน้าก็จะมาอิชาอัลเลาะห์นะจะพูดหัวข้อเรื่องอันอินซานุไบนัลฮุดาวัดดอลาละมนุษย์ในระหว่างทางนำกับทางหลงคืออะไรวันนี้เอาเรื่องง่ายๆแล้วก็กินใจพวกเราด้วยอัลอับดุลลาห์บินมัสอูดรอดิยัลลอฮุอันฮุกอละกอละอุมมุฮะบีบะห์ซาวญุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุมมุฮะบีบะห์เนี่ยเป็นภรรยาของท่านรอซูลนางขอดุอาเนี่ยมันเป็นบทเรียนให้กับเราเลยอัลลอฮุมมะอัมติอนีบิซาวญีรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์จงให้ความสุขกับสามีของฉันคือท่านรอซูลเอาเราเรื่องนี้ใหญ่หลวงนะครับวะบีอาบีและพ่อของฉันคืออบีซุบยานวะบีอาคีและพี่น้องของฉันคือมุอาวิยะมุอาวิยะที่ไปถามท่านหญิงไอซาให้สั่งเสียตะกี้ไงก็ล่ะนบีได้ยินดูนบีบอกนะฟะกอละละฮันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับท่านหญิงฮะบีบะห์เป็นภรรยาของท่านว่ากอดซาอันติลลาฮิลิอาจาลินมัดรูบะวะอัยยามินมะดูดะวะอัรซากินมักซูมะอัลลอฮ์อุมมุฮะบีบะห์เอ้ยไอ้ที่ก็ขอนี่ได้ถูกกำหนดไว้หมดแล้วที่แกขอให้ฉันเนี่ยดีไม่ใช่ห้ามแต่ว่าที่แกขอเนี่ยอัลลอฮ์ได้กำหนดไว้หมดแล้ววันที่จะตายก็ได้บอกไว้แล้วริซกีก็ถูกแบ่งไว้แล้วดูนบีพูดสวยหรูไหมครับแต่ไม่ใช่ไม่ห้ามขอนะขอได้แต่สำหรับนบีคือคำนี้ไลยูอัจญิลาไซอันกับละฮัลลิฮีขออะไรก็ช่างมันจะไม่มาก่อนเวลาเอาอยู่อักทิรัสไซอันอันฮัลลิฮีฮิลลิฮีมันจะไม่มาหลังจะไม่มาก่อนจะไม่มาหลังมันจะมาเป๊ะเลยฉะนั้นซอบะก็พูดยังไงรู้ไหมฮะยะซอบะบอกฉันขอให้ได้ขออย่างเดียวและจบถึงเวลามันมาเองนี่โอ้โหเรามันร้อนเพราะอะไรพี่น้องห่างอัลลอฮ์เยอะขอเลยอยากจะให้ได้เลยแล้วที่ทรยศต่อรอมา50ปีทำไงอ่ะนี่ไงมนุษย์ใช่ไหมแล้วตะกี้ฉันยังบอกไว้หมดไงที่ว่าไม่มีความดีอะไรกันมากมายเลย
นอกจากท่านซุบซิบกันให้บริจาคและเอามาอารูปเป็นในสังคมให้มีการเรียนการสอนเอาอิสลาฮิมไบนันนาสพอเรารู้ข่าวว่าเขาทะเลาะเบาะแว้งกันเราพยายามเป็นคนกลางให้ได้อัลลอฮ์พูดเลยนี่คำตอบแล้วนะฟะมัยยับอันซาลิกับติกออมรดอติลละใครที่ทำสามประการที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้ที่นบีได้ที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้เมื่อกี้ฟะซาฟะนุตีฮิอัจรอนอะซีมาต่อไปในอาคิเราะห์เราจะนำรางวัลอันใหญ่หลวงให้กับเขาจะนำรางวัลอันใหญ่หลวงให้กับเราและไอ้สิ่งที่อัลลอฮ์ไม่บอกเนี่ยใหญ่หลวงไหมครับการถือศีลอดเป็นของฉันเขาทิ้งอาหารเพราะฉันเขาทิ้งเครื่องดื่มเพราะฉันเขาทิ้งนินทาทิ้งลิ้นไม่พูดอะไรเพราะฉันฉันจะตอบแทนให้กับเขาเองคนอื่นไม่ต้องเสือกเราบอกอย่างนี้เลยนะรางวัลอย่างอื่นอัลลอฮ์ให้หมดไหมละหมาดยามาอาได้เท่าไหร่25 27ซอดาเกาะห์ได้เท่าไหร่ซะใจบริสุทธิ์ได้ถึง700เท่าและการความดีต่างๆได้อะไรบอกหมดเลยแต่สำหรับบวชกับการที่เป็นแกนกลางปรับปรุงสังคมชายให้มีความรักกันในทางของอัลเลาะห์และให้บริจาคอย่างนี้เราจะให้แก่พิเศษในวันนั้นฉะนั้นท่านนบีสอนภรรยาท่านลัยยุอัจญิลชัยอันกับละฮัลลิฮิเอายุอัคิรชัยอันอัลฮิลลิฮิมันจะไม่มาก่อนมันจะไม่มาหลังมันจะมาตรงเวลาเป๊ะเลยพี่น้องครับและท่านก็สอนภรรยาของท่านด้วยนะว่าเรากุนติสะอันติลลาฮิอัยยุอีซะกิมินอะซาบิฟินนาร์อัลลอฮ์ถ้าเธอขอต่ออัลลอฮ์นะขออย่าให้โดนอาซาบในกุโบและถูกลงโทษในขุมนรกกานะคอยรอนวะอัฟดอนเป็นเรื่องที่ดีที่สุดและประเสริฐที่สุดครับพี่น้องสูงส่งไหมครับคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสูงส่งมากคำดำรัสของท่านรอซูลฉะนั้นการที่เราจะเป็นบุคคลที่เชื่อมั่นในกอดอกอดัตนั้นน่ะที่เราสูงกว่าศาสนาใดในโลกเพราะอะไรเพราะเรามีกอดอกอดัตใช่ไหมทำทุกอย่างแล้วมันแก้อะไรไม่ได้เลยข้างบนว่าไงพอข้างบนจบไหมจบแล้วฉะนั้นอาลีเนี่ยมีชายคนหนึ่งไปถามท่านอาลีถึงกอดัตกอดัตแปลว่าข้อกำหนดที่อัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วนะกำหนดไว้แล้วนะกำหนดไว้แล้วนะอาลีบอกว่าเฮ้ยตอรีกุนมุสลิมุนฟะลาตัสลุกแกนะอย่าเดินนะทางมืดนะอย่าเดินไปนะกอดอกอดัตถ้าเถียงกันก็ดัดเดี๋ยวซวยทั้งคู่เรื่องของเราเหรอเรื่องของเรามันอยู่ในอีหม่านนู่นเอาไว้ข้อที่6เลยสุดท้ายเลยเนี่ยที่เราแจ๋วกว่าสัตว์นิกใดในโลกจริงหรือเปล่าเพราะเรามีกอดกอดัดถ้าไม่มีกอดกอดัดล่ะก็วางแผนจะฆ่าพ่อฆ่าแม่มรดก100ล้านเอายาพิษให้กินนะไงนั่นน่ะกาเฟตรู้มั้ยอีหม่านของกาเฟตคืออะไรลืมแล้วนะเนี่ยผมว่าลืมแล้วนะผมให้ไว้แล้วนะให้เป็นครั้งที่สองถ้าครั้งที่สามไม่ให้แล้วหลักความเชื่อของกาเฟตคืออะไรรู้ไหมจดเลยนะยังไม่บอกจดต้องดูและคนอายุมากกว่าฉันก็ต้องดูหลักอีหม่านของคนกาเฟตคือชีวิตลิขิตเองได้ฉันไม่พอใจพ่อฉันยิงทิ้งฉันไม่พอใจแม่ฉันปาดคอนี่ตรงเลยไหมหลักความเชื่อของคนกาเฟตเพราะนั้นที่เรามาอยู่ในอิสลามของอัลลอฮ์เนี่ยพันล้านแรกไหมจนๆเนี่ยพันล้านแรกไหมให้ออกจากอิสลามนี่ไงฉะนั้นเราเนี่ยนับว่าเป็นเนี่ยมัดอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ลากให้เรามาอยู่ในอิสลามแต่คนที่ไม่ใช่อิสลามอัลลอฮ์ให้ไหมให้ไว้แล้วยังไงอะวัลลาซีนายาฮาดูฟีนาบุคคลที่ต่อสู้ในทางของเรากูต้องหยุดงานวันนี้มีบรรยายต้องไปเดี๋ยวเอาลูกไปด้วยนี่คือต่อสู้ในทางของอัลเลาะห์เมื่ออย่างนี้แล้วละนะดียันนาฮุมซุบุลนาแน่นอนเหลือเกินเราจะชี้ทางของเราให้มันกาเฟตอัลเลาะห์ให้ไหมให้หมดทุกคนในดุนยานี้ฉะนั้นวะฮะดัยนาฮุนนะจะได้เราได้ชี้ทางให้กับพวกเจ้าแล้ว2ทางคือทางไปนรกและทางไปสวรรค์ถ้าเรียกเอาทางไปนรกอัลลอฮ์บอกฉันก็ให้ถ้าเรียกเอาทางไปสวรรค์ฉันก็ให้สรุปว่าอยากต้องการอะไรในดุนยานี้ถ้าต้องการทางดีอัลลอฮ์ชี้เลยที่บอกมาเมื่อกี้นี้ฉะนั้นชายคนนี้ไม่หยุดนะถามอีกว่า
ฟาลาถามอีกว่าอักบิดนีอันนี้กอดัดบอกฉันมาที่เรื่องกอดัดเรื่องข้อกำหนดขอร้องเนี่ยมันยังไงกันก็ล่ะอาลีตอบสวยมากบาฮรุนอามีกบาฮรุนอามีกุนฟาลาตาลิชทะเลลึกอย่าลงนะตายนะถามเรื่องกอดัดไงก็ละอักบิดนีอานิลกอดัดถามอีกบอกเรามาหน่อยเรื่องกอดัดอาลีหักดิบเลยซิรุลลอฟาลาตุกัลลิฟข้อเล่นลับของอัลลอฮ์แกอย่าฝ่าฝืนนะพอเถียงไปเถียงมามุตตับนั่นไงพวกตริกัตเนี่ยพวกหางแถวอะเยอะไหมยึดถือครูไม่งั้นก็จะพูดไงไงตัวแซ่ช่วยด้วยจะจมน้ำแล้วอะหาคำตอบให้ผมทีฉะนั้นอิดีนัสซิรอตันมุสตะกีมขอพระองค์จงชี้ทางนำให้กับฉันขวาก็ไม่ไปซ้ายก็ไม่ไปไปทางตรงอันนี้อินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับเดือนหน้าก็จะเป็นหัวข้อเรื่องมนุษย์ในระหว่างทางนำกับทางหลงนะผมมาแล้วก็บันทึกไว้ด้วยเผื่อผมลืมถ้าผมลืมแล้วผมพูดเรื่อยไปพี่น้องไม่จริงแสดงว่าพี่น้องไม่ได้จบว่าหัวข้อเดือนหน้าคืออะไรนะครับอากูลูเกาดีโอ้บอกนิดนึงโอ้โหตะกี้ฮัจยาอาจารย์ไออาจารย์อาซียะใช่ไหมพูดสวยมากผมคนทำนาคนขายก๋วยเตี๋ยวแต่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิโรฒเชิญไปอบรมแพทย์2ชั่วโมงเต็มๆภูมิใจมั้ยครับแสดงว่าคนที่สูงส่งในดุนยาคือใครคนเข้าใจศาสนาใช่ไหมแต่เวลาไปฮัจญ์น่ะกษัตริย์มากันบานเลยใช่ไหมตามหัวเมืองต่างๆโอ้มีพร้อมแต่เวลาขึ้นกุตบะห์ทำไมไม่ให้กษัตริย์ขึ้นล่ะให้คนอะเหลมขึ้นแสดงว่าใครมีลูกสุญูดกับอัลเลาะห์ไปเลยสุญูดไม่ต้องเหนื่อยหรอกครับตายก็ไปนอนกระดิกเท้าอยู่ในกุโบรางวัลของลูกที่เราได้นะอะกูลุกอลีฮาซาวัตตักฟิรุลลอฮันอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัตตักฟิรูอินนะฮูกานะกอฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์